Bitte komm. Calm us. Calm us. สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทาร่าราสฟูชินะครับอยู่กันที่ห้องดีลักซ์วอเตอร์วิลล่านะครับเลยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทาร่าราสฟูชินะครับห้องดีลักซ์วอเตอร์วิลล่านะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในตัวห้องพักกันนะครับทางเข้าห้องพักนะครับจะต้องเสียบตัวคีย์การ์ดนะครับแล้วก็ดึงออกเลยพอเราเข้ามาถึงในตัวห้องนะครับเราจะเจอชั้นวางกระเป๋านะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเจอกับมินิบาร์นะครับมินิบาร์ก็คือตรงส่วนนี้เป็น complimentary อยู่ในแพ็กเกจ all inclusive นะคะอันนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของในตู้ครับถ้าอันไหนหมดนะครับเดี๋ยวจะมีเติมทุกวันค่ะวันละรอบก็คืออันไหนที่หมดอะค่ะจะมีเจ้าหน้าที่สตาฟมาเติมให้อันที่หมดอันไหนไม่หมดก็คือไว้เท่าเดิมอะค่ะแต่จะมีการเติมทุกวันนะคะในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวโต๊ะทำงานนะครับบนโต๊ะจะมีเป็นตัวอันนี้จะเป็นในเขาเรียกว่าแชมเปญใช่ค่ะอันนี้เป็นต้อนรับเวลคัมดิ้งใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือว่าสเปเชียลจะเป็นสำหรับลูกค้าฮันนีมูนลูกค้าแอนนิเวอร์ซารี่อะค่ะอันนี้จะได้เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็เดคอเรทห้องในส่วนของลูกค้าที่รีเควสต์ตัวฮันนีมูนมานะครับเหมือนกับว่าในทางเราครับถ้าลูกค้ารีเควสต์มาเราจะขอเป็นพวกการ์ดแต่งงานหรือไม่ก็เป็นใบทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็เราจะรีเควสต์กับทางรีสอร์ทแล้วก็ลูกค้าก็จะได้เป็นตัวสปาร์กิ้งไวน์ตัวแชมเปญไปนะครับมีทีวีนะคะทางด้านตรงนี้จะเป็นทีวีแล้วก็จะเป็นโซฟานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องดีลักซ์วอเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นระเบียงข้างนอกต้องกดลงนะครับสามารถลงว่ายน้ำด้านหน้าบ้านได้นะคะในส่วนของห้องพักจะมีชูชีพให้บริการสำหรับลูกค้าที่จะยืมอุปกรณ์ดำน้ำอะค่ะจะอยู่ในแพ็กเกจแต่ลูกค้าจะต้องทดสอบนะคะในส่วนของอุปกรณ์สโนว์คลิ่งที่เป็นตัวหน้ากากนะคะแล้วก็ตัวฟินนะคะจะมีการทดสอบว่ายน้ำก่อนถ้าลูกค้าสามารถทดสอบว่ายน้ำผ่านก็คือสามารถไปยืมที่ไดซ์เซ็นเตอร์ได้เลยในส่วนของอุปกรณ์จะต้องทดสอบว่ายน้ำนะครับเรากลับเข้าไปในห้องกันต่อนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงนะครับซึ่งวันนี้ทางผมมากับน้องก็จะรีเควสต์เป็นตัวเตียงทวินนะครับด้วยปกติแล้วจะเป็นเตียงเดี่ยวแล้วก็คิงไซส์นะครับเพราะว่ารีสอร์ทของคอนเซ็ปต์ของรีสอร์ทนะคะจะเป็นรีสอร์ทสำหรับคู่รักฮันนีมูนนะคะครับแล้วก็รีสอร์ทนี้น้องที่อายุต่ำกว่า12จะไม่สามารถพักรีสอร์ทนี้ได้นะคะคุณปรานารินทิพย์นะคะสามารถแจ้งวันเดินทางเบื้องต้นกับทางเจ้าหน้าที่ทางไลน์แอดไลน์มาดีหรือว่าทางเพจของเราได้เลยครับเดี๋ยวเราส่งโปรโมชั่นให้นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นราคาดีมากๆเลยครับถ้าเป็นตัวเซ็นทาร่าราสฟูชิราคาจะเป็นราคาต่อท่านสำหรับ2วัน3คืนและ4วัน3คืนนะคะสำหรับ3วัน2คืนแล้วก็4วัน3คืนใช่ค่ะแล้วก็เป็นตัวที่ราคาถือว่าค่อนข้างดีด้วยดีมากๆเลยอยู่ที่ประมาณ 20,000 นิดๆ 20,000 เดินทางช่วงโลซีซั่นนะคะจะเป็นพฤษภาคมจนถึงช่วงประมาณตุลาคมอะค่ะราคาอยู่ที่ 20,000 อัพต่อท่านนะคะครับคือซึ่งถือว่าราคาดีมากๆเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของห้องน้ำนะครับนี่เลยน้องฟี่เปิดไฟพี่หน่อยครับในส่วนของตัวห้องนะครับมันจะมีตัวหน้าต่างที่เปิดออกมาให้เห็นห้องได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะปิดกลับเข้ามาจะเป็นตัวพายจะเป็นสามารถเปิดออกไปในห้องพักได้ก็ปิดประตูไม่สนิทไฟไม่ทำงานสักครู่นะครับเดี๋ยวกำลังเปิดไฟดูในห้องนี้นะครับที่นี่ตอนนี้ราคาดีมากๆเลยนะครับมีโปรโมชั่นด้วยแล้วก็ที่นี่นะครับมีคนไทยคอยให้บริการลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาหรือการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เลยครับมีตัวห้องอาหารที่เป็นห้องอาหารไลน์บัฟเฟ่
แล้วก็มีทั้งตัวห้องอาหารไทยห้องอาหารอาหรับห้องอาหารอินเดียนะครับมีให้เลือก4ทางเลือกเลยในส่วนของห้องอาหารเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของห้องน้ำกันนะครับพอเราเดินเข้ามาฝั่งทางซ้ายมือนะครับเราจะเจอเป็นชั้นวางพวกผ้าขนหนูแล้วก็จะมีตู้เซฟแล้วก็จะมีตัวชูชีพนะครับมีไดร์เป่าผมนะคะแล้วก็ไดร์เป่าผมนะครับชูชีพนะครับทางรีสอร์ทจะให้เราตามจำนวนผู้เข้าพักเลยที่นี่นะครับก็คือว่าเข้าพักได้2คนนะครับเพราะเป็นรีสอร์ทฮันนีมูนใช่ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนสำหรับห้องวอเตอร์สำหรับห้องท้ายกลางน้ำอะค่ะจะไม่มีเป็นร่มนะคะในกรณีที่ฝนตกจะมีเป็นเสื้อกันฝนให้นะครับส่วนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็จะมีรองเท้าให้เราใส่นะครับสามารถเอากลับบ้านได้กลับบ้านนะคะจะต้องซื้อติดต่อซื้อตรงช็อปได้เลยเพราะว่าอันนี้สำหรับใส่ในห้องพักนะคะให้ยืมอย่างนี้ค่ะครับและตรงนี้ก็จะเป็นตัวเรนชาวเวอร์นะครับห้องอาบน้ำแล้วก็ข้างล่างในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับที่นี่จะมีอ่างล้างหน้า1อ่างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแพคเกจจิ้งของพวกโลชั่นพวกแชมพูนะครับก็จะเป็นแพคเกจจิ้งของเซนทราเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างนอกกันนะครับในส่วนของห้องพักครับถ้าเป็นของเซนทารานะครับห้องกลางน้ำจะเริ่มต้นจากห้องดีลักวอเตอร์ก็คือห้องนี้เลยและห้องนี้จะเป็นห้องที่ราคาดีที่สุดในส่วนของห้องกลางน้ำแล้วก็ใช้ถัดไปก็จะเป็นห้องตัวดีลักซันเซ็ตนะครับจะอยู่ฝั่งพระอาทิตย์ตกส่วนห้องดีลักวอเตอร์จะอยู่ฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นนะครับจะต่างกันในส่วนของหน้าบ้านจะต่างกันในส่วนของหน้าบ้านแล้วก็วิวเนาะน้องฟี่เนาะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากห้องที่เป็นไทร์ตัวดีลักซ์ซันเซ็ตแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นตัวดีลักซ์สปาโอเวอร์วอเตอร์วิลล่านะครับห้องนั้นก็ตรงระเบียงจะมีอ่างจักรุชีเพิ่มขึ้นมานะครับตัวดีลักซ์สปาก็จะมีอ่างจักรุชีเพิ่มขึ้นมาฝั่งทางด้านซ้ายมือแล้วก็ระเบียงมันจะกว้างกว่านี้ใช่ค่ะถ้าเป็นโซนดีลักซ์สปาค่ะจะมีอ่างตั้งให้ตรงด้านนี้บริเวณด้านนี้แต่ถ้าเป็นตัวเป็นพรีเมียมอะค่ะแล้วก็ห้องไทยห้องไทยสูงสุดจะเป็นห้องตัวพรีเมียมดีลักซ์สปานะครับก็คือจะมีตัวอ่างจักรุชีฝังลงไปในตัวบ้านทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้นะครับจะฝังลงไปในตัวบ้านแล้วก็จะมีตาข่ายแฮมม็อกที่ยื่นออกไปในทะเลจะอยู่ฝั่งทางด้านขวามือจะอยู่ฝั่งนั้นนะครับตาข่ายอาบแดดที่ยื่นลงไปในทะเลแล้วก็ตัวขนาดห้องของตัวพรีเมียมดีลักซ์สปานะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าห้องไทยอื่นๆนะครับนี่เลยห้องพักเซนทาร่าร้านฟูชินะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวห้องพักเซนทาร่านะครับสามารถสอบถามโปรโมชั่นเข้ามาทางเพจไลท์มาลดีฟหรือว่าทาง LINE แอด LINE มาลดีฟได้เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาดีมากๆเลยครับมีวันเดินทางสามารถจ้างวันเดินทางเริ่มต้นกับทีมงานเพื่อทำการเช็คห้องได้เลยใช่แล้วก็ในส่วนของห้องพักนะครับทางพนักงานแจ้งว่าในส่วนของห้องตัวที่เป็นกลางน้ำเป็นต้นไปนะครับลูกค้าสามารถเปิดประตูนอนได้เลยเพราะว่าในเกาะนี้จะไม่มียุงนะครับแต่ว่ามันน้อยใช่ห้องกลางน้ำครับสามารถเปิดประตูนอนได้แล้วก็ในการเปิดประตูทุกครั้งนะครับระบบไฟฟ้าของในห้องจะตัดนะครับตัวแอร์จะตัดไปนะครับหากเราปิดไม่สนิทแอร์ก็จะตัดเหมือนกันสำหรับการไลฟ์สดชมห้องพักประเภทไทยดีลักวอเตอร์วิลล่านะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมไลฟ์ในส่วนของห้องอาหารตอนเย็นอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนของสระว่ายน้ำแล้วก็ตัวพวกกิจกรรมที่เป็นที่อยู่ในรวมอยู่ในแพ็กเกจนะครับว่าลูกค้าได้อะไรบ้างเพื่อไม่พลาดการติดตามถ้าลูกค้าสามารถกดซีเฟิร์สในเพจของเราได้เลยว่าเราจะพาไปชมที่ไหนต่อนะคะแล้วก็ที่นี่ช่วง 5:00 นนะครับจะมีให้อาหารปลาด้วยตรงฝั่งด้านหน้าเลยทางเข้าตัวห้องกลางน้ำนะครับช่วง 5:00 นเขาจะมีการให้อาหารปลาเราสามารถไปดูได้นะครับครับยังไงเดี๋ยวผมขอจบการไลฟ์สดตัวห้องดีลักวอเตอร์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเรามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดกันอีกครั้งนึงลูกค้าสามารถกดติดตามโดยการกดซีเฟิร์สได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ